วันหนึ่งของปีใหม่นะคะมีไฟแบบนี้คือหมวกของแม่พี่ดีน้อนล้านะคะถ้าคนเวียดนามใช้อาจจะเอาแบบนี้แล้วเขาจะใช้แบบนี้เหมือนหน้ากากด้วยจะบินเวลา 7:45 เดี๋ยวเจอกันที่นานนะคะอันนี้คือสนามบินช่วงเต็ดนะคะคือคนไม่เยอะเลยว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของปีนี้นะคะก็เลยไม่มีคนค่ะเปิ้ลไม่ปล่อยไปงั้นเสียคุยแบบนี้อย่าช่วงเต็ดอยู่แย่I'm coming home ตอนนี้มีจะกินข้าวกลางวันค่ะมาดูที่เวียดนามช่วงเต๊ะเขากินอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ทุกคนดูอันที่ในวิดีโอเมื่อก่อนที่มีพูดถึงอะค่ะคืออันนี้อันนี้คือ radish radish นะคะอันนี้คือหมูโอเคแล้ววัวน้ำปลาค่ะรีวิวอันนี้เอ้าเหมือนได้เสร็จดีค่ะอันนี้คือตอนเย็นของวันสุดท้ายของบีนี้นะคะก็คือจะทำออฟฟริงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมินถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะพวกวันสุดท้ายของปีลูนาร์นิวเยียร์ค่ะบ้านมีนจะทำออฟริงแบบนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ครอบครัวที่เวียดนามจะทำอะค่ะจะมีหนึ่งอันในข้างในใช่ไหมคะแล้วข้างนอกแบบนี้ค่ะเหมือนจะชวนให้ทุกๆคนในแถวนี้มากินด้วยอันนี้คือถาดผลไม้ที่มีเมนชั่นในวิดีโอเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูที่ข้างที่หน้าบานนี้นะคะนี่ชุนเต๊ดอะค่ะเราจะมีดอกไม้อันนี้มินไม่รู้ชื่อในภาษาไทยแต่คือดอกไม้นี้อันนี้นะคะเวียดนามจะมีนะคะต้องมีค่ะว้าวทุกคนอ่ะแจกแบบฟังเพลงของ National Team เวียดนามนะคะเขาเบิร์ดที่ไหนมินไม่แน่ใจหน้าบ้านนะคะเขาจะมีไฟแบบนี้เขาเชื่อว่ามันจะช่วยบ้านนะคะจะรู้สึกอบอุ่นอะไรอย่างนั้นตอนนี้ค่ะครอบครัวมินกำลังไปวัดนะคะปกติจะเป็นในวันแรกของปีใหม่อะค่ะปกติคนเวียดนามจะไปวัดนะคะแล้วก็โอเคจะให้ทุกคนไปดูวัดที่เวียดนามในวันแรกของปีใหม่นะคะถึงแล้วค่ะโอเคตอนนี้ฮัลโหลวัดที่เวียดนามนะคะนี่พี่สาวมินค่ะไม่อยากอยู่กับ
bảo quản nữa. อันนี้เป็นข้างบนนะคะอันนี้คือเขาจะเขียนคำให้เราอะค่ะให้ความโชคดีสำหรับปีนี้อะค่ะนี่จะโชว์ให้ทุกคนดูอันนี้เขากำลังเขียนนะคะNhưng mà cái ở giữa này mình có chấm vào cái nhiều để phân biệt anh không anh thương. Dạ có. Thì chấm vào. Xin chào. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Anh ấy bên là nám oi with now ค่ะ อร่อยมาก ทุกคนต้องลองกินนะคะ แน่ น้ำออย with now แต่วันนี้แพงมากกล่องก็คือ30บาทค่ะปกติมันก็ประมาณแค่15บาทอะค่ะแต่วันนี้คือวันปีใหม่ก็เลยแบบแพงมาก30บาทสวัสดีค่ะวันนี้คือวันหนึ่งของปีใหม่นะคะบินกับครอบครัวกำลังไปเยี่ยมที่บ้านของฝั่งแม่ค่ะถึงแล้วค่ะอันนี้คือบ้านของก็ของหนองแม่มินไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรค่ะอันนี้เดี๋ยวจะจุดธูปRightรถยนต์เยอะมากที่เขาไปทิวแล้วก็ชมวิวถ่ายรูปอะไรอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนนะคะนี่นะคะไอ้ดิมจ้ะอันนี้เขาขายคาเฟ่นะคะนี่ค่ะอาจจะเห็นคนนั่งแบบเก้าอี้เล็กๆแบบนั้นนะคะอันนี้คือพิซซ่าเวียดนามนะคะคนเยอะมากทุกคนนี่แหละมันน่าจะจะมี decoration อยู่ค่ะ dragon เยอะมากแบบนี้ค่ะคนถ่ายรูปเยอะสวัสดีค่ะวันนี้คือวันที่3ของตรวจเวียดนามนะคะตอนนี้มินกำลังอยู่ที่สวนของบ้านนะคะคือสวนมังกรของบ้านวันนี้จะทำออฟฟริงนะคะนี่คือมังกรที่บ้านนะคะว่านะถึงเราไปเจอละน่าจะยกบาหลักๆนึงอันนี้คือของคนอื่นนะคะพอบอกว่ามังกุดปีที่แล้วอ่ะมีประมาณ300กิโลค่ะทุกคนเยอะมากแต่ปีนี้อาจจะมีน้อยกว่าอันนี้คือสุดท้ายของสวนนะคะเขากำลังทำ
ถนนไม่ใช่ชั้นถนนกำลังทำซอยเล็กๆอะค่ะโอ้ทุกคนดูดิโอ้ my god เยอะมากอุ้ยเยอะมากจริงๆแต่ไม้นี้มันเล็กๆอะค่ะทุกคนมันไม่ใช่แบบใหญ่ขนาดนั้นนะแต่มันแบบมีปลูกเยอะแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือหมวกของแม่มินอันนี้น้อนล้านะคะแต่คือถ้าคนเวียดนามใช้ก็จะเอาแบบนี้แล้วเขาจะใช้แบบนี้เหมือนหน้ากากด้วยใช่สะดวกมาก